คนขาวอ่ะมันเหมือนแกงจืดเพื่อนๆเคยกินไหมคะต้มยำแบบแกงจืดต้มยำเวลากินแล้วก็แบบอย่างเงี้ยใช่ปะเข้าสู่ช่วงปฏิบัติการรักของเรานะคะวันนี้มาโรงเรียนหญิงล้วนที่เคยมาแล้วด้วยแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายเลยค่ะก็คือโรงเรียนแหมตื่นเต้นเราใจมีความสุขครับสาวๆน่ารักเยอะนะฮะเรามาทำความรู้จักกับน้องๆเขาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นดีกว่าครับพี่โน้ตครับวันนี้เริ่มจากทีมขวามือเราก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยครับเลือกเอาสาวสยามนี่ก็เป็นดาวโรงเรียนใช่ไหมครับเป็นดาวที่สวยงามของโรงเรียนนี้นะครับใช่แล้วค่ะฝั่งนี้บ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เขาเต็มแม็กแล้วนะอย่ายอมแพ้สาวๆสวัสดีค่ะสมานาก่อนพี่ออกเสียงผิดทีนี่หยาบคายเลยนะคะวันนี้เราจะมาถกเถียงกันเรื่องของสเปคหนุ่มๆที่สาวๆชอบกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างขาวตีกับคมเข้มค่ะไม่ว่าจะขาวตีหรือคมเข้มเดี๋ยวจะได้รู้กันค่ะว่ารวมดาวขาวสยามนะคะกับสาวงามพระนครนะคะกลุ่มไหนจะได้หัวข้ออะไรเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนของทั้ง2ทีมขึ้นมาเลือกแผ่นป้ายกันเลยค่ะไม่เพื่อนเลยครับแนะนำตัวนะครับชื่อเล่นของแต่ละคนครับค่ะข้าพเจ้านิสวานางสาวหฤทัยคนเพียรมาจากกลุ่มร่วมดาวสาวสยามได้ค่ะเขาแนะนำตัวเป็นภาษาอีสานแล้วบ้านเกิดของเขาเราแนะนำตัวภาษาบ้านเกิดเราที่เป็นภาษาเกาหลีได้ไหมคะอันยองอะไรนะคะอันยองฮาเซโยได้แค่นี้เหรอผีเช่าฉังเกอร์เช่าต่างเชี่ยวนะตุ๊กกี้กับน้องหนูเลยครับจะได้หัวข้ออะไรวันนี้เชิญเปิดแผ่นป้ายครับเลือกเลยค่ะโอ้โหเนี่ยมาตามสายพันธุ์นะครับของตุ๊กกี้เป็นสาวสวยคมเข้มรายการพี่ออกดึกเดี๋ยวคุณผู้ชมนอนไม่หลับน้องหนูคะอย่ายอมแพ้นะคะตอนนี้ให้พวกเขาได้ไประดมความเห็นกันก่อนพร้อมไหมคะทั้งสองทีมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เลยค่ะว้าวแค่เริ่มต้นสาวๆก็ปล่อยมุกและลีลาเด็ดมาให้หนุ่มใจหายว้าวแต่ท้ายที่สุดแล้วหนุ่มแบบไหนจะได้ใจสาวๆไปครองก็ต้องมาตามลุ้นตามเสียวสลังกันเองนะครับหนุ่มขาวหนุ่มตีครับคนสวยๆอย่างเราก็ต้องคู่กับคนขาวตีสิคะปล่อยพวกดำๆคู่กับคมเข้มไปเถอะค่ะขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบอกนะคะว่าแรงแน่นอนค่ะเพราะว่านี่เลยเขาบอกว่าคมเข้มนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะกับรวมดาวสาวสยามจริงไหมคะจริงๆค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์หัวหน้าทีมกันนิดนึงชอบผู้ชายที่คมเข้มอะค่ะดูเขาดูแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแค่นี้ถามว่ามีเข้ามาหรอไม่มีค่ะหนุ่มขาวตีเนี่ยนะคะกำลังอินเทรนด์ในปัจจุบันมากเพราะฉะนั้นขาวตีเนี่ยได้ใจทุกท่านแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะคนบ้านเดียวกันมองตากันก็เข้าใจคอยเชื่อเลยนะคะเด้อตอนนี้ทำความรู้จักกับกูรูแห่งความรักดีกว่าครับต้องขอเรียนเชิญเลิฟติวเตอร์ของเรานะคะคุณหมอพันศักดิ์ สุกฤกษ์ค่ะวันนี้เป็นที่เลยต้องรอรับชมนะเอาเลยครับทีมไหนก่อนดีครับทีมไหนก่อนดีคะใครพร้อม หัวหน้าทีมมาปั่นกระชุมกันเอาเลยโอ้โหดูสายตาดูสายตาเอามันเลยลูกพี่เอามันเลยเอามันเลยลูกพี่1 2 3โอ้ตอนนี้นะคะได้แล้วค่ะสาวสวยพระนครนะคะจะขึ้นมาโชว์ไอเดียความคิดเห็นกันก่อนนะคะขาวตีนั้น1คือความสะอาดคนขาวมักจะสะอาดกว่าคนดำทุกอย่างค่ะคนขาวตีนั้นส่วนมากเป็นท่านผู้บริหารทั้งนั้นค่ะเท่าที่ดิฉันรู้จักมาน่ารักสังเกตจากดงมังชิงกิอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะซุปเปอร์จูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล้วนแต่ขาวตีกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญช่วยชาติลดโลกร้อนค่ะเพราะว่ากลางคืนนั้นเราจะไม่ต้องเปิดไฟก้าวค่ะแต่งตัวดีทำอะไรก็แต่งตัวดีตลอด11มีออร่าและที่สำคัญข่าวตีของเรานั้นไม่เกย์ค่ะผมเทพเนี่ยก็มีดีเยอะแยะมากมายมาบอกกันด้วยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วรวมดาวสามสยามเชิญเลยค่ะที่ชอบกรุงเทพมาว่าอะไรหลายคนได้ยินประโยคที่ว่า dark tall and handsome เคยได้ยินไหมคะ white Chinese แต่ handsome ไม่มีแน่นอนค่ะโอเคตาตุกี้คนขาวอ่ะมันเหมือนแกงจืดเพื่อนๆเคยกินไหมคะต้มยำแบบแกงจืดต้มยำเวลากินแล้วก็อย่างเงี้ยใช่ปะแต่นี่เดี๋ยวก่อนแกงจืดอ่ะมีคนบ้าคนไหนกินไปนะไม่มีนี่ต่อไปดูนะคะดูสมาร์ทเล้าใจมากกว่าเหมือนชินจังเพื่อนๆเคยดูชินจังไหมคะเพื่อนๆเคยนักมวยไหมคะนักมวยตัวขาวไม่มีนะคะมีแต่แบบอย่างพี่อะไรนะที่เขาทำเงี้ยสมจิตอ่ะโอ้ดูดิตัวก็ดำใช่ป่ะมีฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบปกป้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบคนผิวขาวอะไรเงี้ยเหยาะแย่ทำตัวอะไรอย่างเงี้ยจังไหนค่ะความเค็มสุดยอดที่สุดเลยค่ะเป็นไงพี่บูมนั่งหัวร้อนท้องแข็งท้องงอเลยสนุกกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็โอ้โหแต่ละคนก็ตัวแม่ทั้งนั้นเหตุผลกินกันไม่ลงจริงๆแล้วกองเชียร์เขาจะหนุนข้างไหนกันล่ะครับเนี่ยไปฟังกันเลยครับช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะครับทำไมเราถึงได้ปิ๊งหนุ่มคงแค่ส่วนใหญ่ขาวตีจะเป็นเกย์อะค่ะไม่ชอบอะค่ะแล้วตัวเล็กนี่นะคะน้องจูนชอบทำไมถึงได้ชอบคงเข้มอะคะแบบว่าพวกขาวตีก็จะแบบดูแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบปกป้องเราไม่ได้หรอไหนขาวตีคนไหนชอบขาวตีชูมือขึ้นค่ะเอาเนี่ยฝรั่งเขามักจะพูดว่า opposite attract นะฮะหรือว่าคนเรามักจะชอบในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับเรานะครับทำไมถึงได้ชอบขาวตีครับคนสวยเพราะว่าขาวตีดูสะอาดค่ะหรอดูดีอย่างนี้น้องก็หาว่าตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงสกปรกสิคะไม่ใช่เอาแล้วน่ารักยังไงต่อขาวตีเนี่ยก็แบบดูอินเทรนในสมัยนี้ดูยังไงนะคะดูแบบกำลังแบบฮิตๆในช่วงนี้มาแบบเกาหลีมาแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฟันธงหนุ่มหล่อต้องขาวตีค่ะถูกต้องครับที่ต้องมาถามกูรูรักผู้รู้จริงเรื่องของความรักแล้วล่ะค่ะกับคุณหมอพรศักดิ์สุกฤกษ์ว่าขาวตีกับคมเข้มเนี่ยน้องๆเขาจะเลือกใจให้ฝ่ายไหนดีกว่ากันคะคุณหมอคะถ้าเกิดเรานั่งมองว่าจะเอาแบบไหนเนี่ยขอให้มองให้ลึกเหมือนผู้หญิงเขาบอกคนจะงามใจใช่ใบหน้าถูกไหมผู้ชายก็เหมือนกันจะดูขาวตีหรือจะดูหล่อล่ำดำปึกขอให้ใจดีขอให้น่ารักขอให้รักเราจริงก็จะดีไหมดีเพราะผู้หญิงนะครับน้องเกิดมาเนี่ยต้องการผู้ชาย3คนคนที่1เนี่ยเป็นพ่อของลูกคนที่2เป็นคนให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคงความจริงใจและคนที่3เป็นคนที่ดูแลอุปการะให้มีความสุขเช่นปกป้องผองภัยอะไรต่างๆก็คือที่3นี่นั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ3คนเนี่ยและถ้าน้องเจอ3คนนี้อยู่ในคนไหนแล้วน้องๆไม่ปล่อยให้หลุดมือไปหรอก แต่เวลาเจอต่อหน้าเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันก็แล้วแต่นานาจิตตังบางคนก็ชอบอย่างนี้บางคนก็ชอบอย่างนี้ก็ถึงเรียกว่าลางเนื้อชอบลางยาแต่หลังจากคบไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการปรับตัวนะครับนั่นไม่ต้องกลัวครับผมเห็นเยอะแยะนะครับสวยนะครับผู้ชายที่ควงมาเป็นพวกลูกครึ่งครับครึ่งผีครึ่งคนนั่นนะจ๊ะนะครับส่วนอีกพวกหนึ่งล้อหล่อนะครับสาวที่ควงมาตัวล่ำดำปึกเลยครับพวกนี้บางทีเขาเป็นบุพเพสันนิวาสเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเจอคนไหนน้องๆถึงที่สำคัญที่สุดอยากจะฝากน้องๆเลยนะครับจำไว้ยุคนี้ผู้ชายดีๆผู้ชายแท้ๆหายากกว่าไปทุกวันแล้วถ้าเจอสักคนไม่ว่าเป็นแบบไหนนะเก็บเอาไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะมันจะหาไม่เจอครับคนดีเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ดีที่สุดนั่นเองนะพี่โน้ตนะใช่แล้วค่ะเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ